ครับมีภาพข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเช้าวันนี้นะครับเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถบดินทร์สีหมุนีกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพระราชทานพระบรมราชโองการให้พระเดชพระคุณราชานายรัฐมนตรีและก็ภริยาเข้าเฝ้าถวายพระพรนะครับภายหลังจากที่นายรัฐมนตรีและคณะเนี่ยมีภารกิจเดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการนี่ถือเป็นประเทศที่สองนะในอาเซียนต่อจากพม่าที่นายกไปแล้วเดี๋ยววันนี้นายกไม่อยู่นะไปชมเอเปกภารกิจเยอะนะครับส่วนการไปกัมพูชามา2วันก็มีความคืบหน้าโดยเฉพาะการหารือข้อตกลงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการเซ็น MOU 3ฉบับที่พูดถึง1ก็คือเรื่องของการป้องกันการค้ามนุษย์เหยื่อแล้วก็เด็กแล้วก็ผู้หญิงนะครับ2คือเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของชายแดนค่ะก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์หลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทยและตอนช่วงประมาณบ่ายกลับมาจากกัมพูชาหลังจากกลับมาจากกัมพูชาบ่ายสามโมงสี่สิบนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมด้วยคณะนะคะก็เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือว่าบน6พลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าสิ่งที่หารือการระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยจะมีอนาคตร่วมกันผลประโยชน์ที่ร่วมกันสร้างความเข้มทุกด้านให้กับ2ประเทศแล้วก็บอกว่าประทับใจวันนี้ก็เลยเป็นพาดหัวเนี่ยนะคะแบบว่าประยุทธ์ปลื้มอะไรเงี้ยนะคะบอกว่าประทับใจในการต้อนรับให้เกียรติจากกัมพูชาอย่างดียิ่งซึ่งได้มีความสัมพันธ์กับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ระหว่างที่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาผมก็ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนไทยส่วนความร่วมมือเรื่องชายแดนเราเห็นพ้องในการจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรียังบอกว่าไทยและกัมพูชาตั้งคณะกรรมการพูดคุยกันหลายเรื่องทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการพัฒนาส่งเสริมการลงทุนที่เห็นพ้องกันว่าต้องมีอุตสาหกรรมตามแนวชายแดนเพื่อสร้างงานตามพื้นที่แนวชายแดนและชนบทนอกจากนี้กัมพูชาฝากให้ไทยดูแลเรื่องของแรงงานประมงชาวกัมพูชาซึ่งตนก็มีความเป็นห่วงโดยทางพลตรีเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบก็ต้องแก้ไขโดยเร็วแล้วก็คสช.ก็จะเข้าไปร่วมมือในการป้องกันการถูกจำกัดสิทธิทางการค้าอย่างเช่นการส่งขนส่งสินค้าไปต่างประเทศต้องทำความเข้าใจว่าที่ดำเนินการเรื่องนี้เราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการทำให้เกิดความถูกต้องเท่านั้นปัญหานี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์และสิทธิมนุษยชนส่วนปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันไม่มีการพูดถึงอย่างกรณีเขาพระวิหารได้คุยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาขัดแย้งจะไม่ต้องคุยถ้าจะไปเที่ยวเขาพระวิหารต้องไปขึ้นฝั่งกัมพูชาอันนี้ก็พูดชัดเจนคือตอนแรกเขาบอกว่าจะเสนอเลยว่าให้ขึ้นทั้งฝั่งไทยทั้งกัมพูชาแต่เมื่อวานนี้นายกบอกเลยว่าไปเที่ยวก็ไปขึ้นฝั่งกัมพูชาเหมือนเดิมจริงเหรอใช่ก็เลยคนก็เลยงงไงว่าอ้าวแสดงว่าทางฝั่งฮุนเซนเขาไม่ยอมนะสิเพราะว่าตอนแรกบอกเลยว่าจะพูดว่าต้องขึ้นทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็บอกอุ๊ยเป็นไปได้เหรอนะคะปรากฏก็บอกแล้วว่าขึ้นได้ทางเดียวเหมือนเดิมส่วนการค้าเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดต้องบูรณาการกันนะต้องมีความเอื้อเฟื้อไม่หวังกำไรจนเกินเหตุจะทำให้ยากต่อการคบค้าคนไทยค้าขายเก่งแต่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้เท่าเทียมเกิดความสมดุลอย่าเอาตัวเลขเป็นตัววัดจะเข้มแข็งคนเดียวไม่ได้แล้วก็ได้ย้ำให้สารทูตไทยไม่ใช่เฉพาะที่กัมพูชาให้ทำงานในลักษณะศูนย์ดำรงธรรมเรื่องของการให้ข้อมูลทางธุรกิจแล้วก็ติดต่อราชการให้แก่ภาคเอกชนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานที่หลายคนก็จับตามองว่าตกลงจะมีการพูดคุยกันระหว่างสองผู้นำหรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้พูดคุยส่วนตัวแต่ว่าเป็นการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพูดคุยร่วมกันนะคะมีเสียงสัมภาษณ์เรื่องของพลังงานด้วยใช่ไหมครับในการ ให้สัมภาษณ์ของทางพลเอกประยุทธ์นะครับใช่ค่ะเชิญนะครับพลังงานทุกคนก็อาจจะถามว่าแล้วก็พูดกันไว้ว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีจะดูแลกันยังไงกันดีเรื่องไฟฟ้าเรื่องพลังงานท่านก็บอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวตั้งคณะทำงานมาคุยกันนะคงไม่มีการคุยกันส่วนตัวไม่ได้เป็นเรื่องของการพูดคุยกันด้วยคณะกรรมการก็ขึ้นอยู่ว่าจะตกลงกันได้ไม่ได้อย่างไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เราเป็นประเด็นก็คือเราก็เป็นห่วงเรื่องความมั่นคงพลังงานทั้งสองประเทศนะถ้ามันอยู่ใต้ดินมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ไปจนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่วันหน้ามันจะทันเวลาหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะความมั่นคงเนี่ยสำคัญวันนั้นผมฟังบางคนบอกความมั่นคงไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องพลังงานไปต้องไปฟังไปศึกษากันใหม่นะ
ถ้าไม่เกี่ยวข้องมันคืออะไรยังไงทุกอย่างต้องเดินหน้าที่ไปเมียนมามาไปอาเซียนมาไปนี่มาพบกับใครกี่ประเทศก็ทรงเทพบันทึกไว้ทั้งหมดแล้วก็จะขับเคลื่อนโดยท่านรองนายกจะขับเคลื่อนเรื่องนี้กับท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้มันเดินหน้าไปให้ได้มีความก้าวหน้าทุกกระทรวงทำงานปวดหัวไม่ละทำฟังแล้วปวดหัวแล้วไม่ละแค่ฟังยังปวดหัวเลยคือเราได้พูดกันแล้วว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาก็หยุดไว้ก่อนยังไม่ต้องทำยังไม่ต้องคุยนะก็ไปเที่ยวทักที่ยังไม่เป็นไรบ้างถ้าอยากไปเที่ยวก็ข้ามไปฝั่งโน้นไปขึ้นฝั่งโน้นไปนะที่อื่นเยอะแยะไปความร่วมมือระหว่างกันก็มีทั้งหลายอย่างคือตอนนี้เราจัดอะไรล่ะเป็นแพ็กเกจแล้วเดี๋ยวก็จะร่วมมือเที่ยวไทยต่อกัมพูชาเที่ยวกัมพูชาต่อไทยไปยังไงนะไปตรงอื่นก่อนดีกว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรมันอยู่ในกระบวนการนะในกระบวนการแล้วก็ปีหน้าก็ว่ากันอีกทีนะอะไรเขาเรียก AEC ตั้งแต่ทุกอย่างมันเดี๋ยวรอฟังตอนนั้นดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกในโลกเนี้ยในโลกใบเนี้ยเยอะแยะปีหน้านี่แหละนะอาจารย์เย็นเฮ้ยเสียใจอ่ะวัสมนทำไมคือเขาพระวิหารเนี่ยที่จะต้องคุยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการไปเที่ยวนะมันเป็นเรื่องอธิปไตยคือเขาจะไม่เอาความขัดแย้งมาไงฉะนั้นถ้าเกิดพูดเรื่องอธิปไตยเสร็จปุ๊บขัดแย้งทันทีฉะนั้นเขาก็ไม่เอาเรื่องนี้มาพูดอ้าวแล้วแต่ท่านเป็นทหารนะหน้าที่ของท่านคือรักษาอธิปไตยนี่คือหน้าที่หลักนะค่ะถ้าท่านเป็นนายแพทย์มาไปกัมพูชามายังจะไปดูเรื่องสุขภาวะอะไรก็ว่ากันไปนะค่ะอีกเรื่องนึงแต่อันนี้เป็นทหารนะนะเป็นนักสันติวิธีที่จะไปพูดคุยเพื่อที่จะให้เกิดความเชื่อมโยงปลองดองอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจเพื่อที่จะไม่เกิดมีประเด็นความขัดแย้งแต่ว่าเรื่องของกรณีทหารเนี่ยมันคือรักษาอธิปไตยของประเทศชาติใช่ไหมคะแล้วมันยังเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันอยู่อ่ะใช่คุณคือสมมุติอ่ะคุณมีเพื่อนบ้านอ่ะถ้าคุณต้องทะเลาะกับเพื่อนบ้านเพื่อรักษาอธิปไตยหรือรักษาเสรีภาพหรือแม้แต่ปกป้องสิทธิของตนเองที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยที่คุณจะไม่ทำหรอไม่ขัดแย้งคุณบอกว่าอย่าไปผ่านหน้าบ้านมันขุดอุโมงค์เอานี่หรอก็ท่านผู้นำว่าอย่างนั้นเนี่ยจะให้ที่ฉันพูดว่ายังไงล่ะไม่กำลังอึ้งอยู่ไงวะเฮ้ยหรอก็อย่าไปเที่ยวไปก็ฮะเออก็คือตอนนี้เหมือนพยายามจะชื่นมื่นไงคือจากที่บอกว่าโอ้เขาต้อนรับดีมากเลยอ่ะเออนะคะเหมือนเป็นการฟื้นความสัมพันธ์นะคะฉะนั้นอะไรที่เรื่องของความขัดแย้งเอาไว้ก่อนไว้ใต้ไม่ใช่เอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังอันนี้เอาเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศทั้งสองประเทศเป็นหลักก่อนที่พอจะคุยกันได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าในรายการคุยทุกเรื่องกับขออภัยในรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติเมื่อคืนนี้ที่พลเอกประยุทธ์พูดในหลายเรื่องนี่นะครับมันมีทั้งเรื่องของการปฏิรูปนะว่าจะต้องปฏิรูปเป็นเรื่องยากในการปฏิรูปทางการความข้ามกลางความขัดแย้งแล้วก็มีคนบางคนบางพวกยังมุ่งรักษาผลประโยชน์ของตนเองด่าใครวะแล้วก็บอกว่าทั้งในวันนี้และอนาคตทุกท่านต้องช่วยกันอดทนเรื่องดีๆมีอยู่หลายอย่างขอเรียนอีกครั้งว่าการทำงานของรัฐบาลในขณะนี้ก็คือการปฏิรูปอย่างหนึ่งก็คือในระยะสั้นเฉพาะหน้าต้องสอดคล้องกันใน1ปีแล้วก็ทำต่อๆกันไปในรัฐบาลต่อๆไปนั่นคือความต่อเนื่องแล้วก็คนที่คอยทุจริตก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาจ้องทำความผิดตลอดเวลานัดกันเป็นกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็แอบอ้างคสช.อ้างรัฐบาลอ้างความใกล้ชิดคนนู้นคนนี้มาโดยตลอดสังคมต้อง ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็ทำให้เห็นว่าการทุจริตเหล่านั้นเป็นสิ่งที่รังเกียจไม่งั้นรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้แต่ประเด็นที่ท่านจะพูดอีกอันนึงเนี่ยใช่เรื่องของการสอนการเรียนรู้การให้แนวคิดกับคนคือท่านจะพูดถึงเหมือนกับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บอกว่าของเราค่อนข้างมีปัญหาท่านก็บอกว่าระบบการสอนการเรียนรู้การให้แนวคิดในสังคมปัจจุบันอยากให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องลองปรับเล็กน้อยอย่าสอนให้เสรีมากนักคำว่าเสรีต้องมีขีดจำกัดอย่าอยู่ภายใต้กฎหมายให้อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนต้องรู้จักหน้าที่ต้องรู้จักการให้เกียรติบุคคลอื่นบ้างไม่สอนให้คนไม่เคารพกฎหมายหรือต่อให้เรามีกี่คณะทำงานออกมากฎกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญทำออกมาสปช.ออกแบบออกมาว่าจะร่างรัฐธรรมนูญกันอย่างไรก็ไม่สำเร็จเพราะทุกคนรู้สึกว่าถูกบังคับไม่ยอมก็เป็นอันตรายคือท่านพยายามจะบอกว่าเนี่ยเสรีมากเกินไปไม่ดีหรอกเพราะว่า
แม้ว่าเราจะร่างรัฐธรรมนูญออกมามีคณะกรรมการออกมากี่ชุดมีสปช.แต่ถ้าทุกคนใช้หลักว่าเสรีภาพมากจนเกินไปทุกอย่างมันก็ไม่สำเร็จแล้วมันก็จะเป็นอันตรายแล้วท่านก็อธิบายบอกว่าประชาธิปไตยของโลกสากลเขายังต้องเคารพกฎหมายมีกฎหมายข้อบังคับมากมายเขาไม่ได้ต่อต้านอะไรกันรุนแรงแบบบ้านเราถ้าเราจะไม่มีกฎหมายไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอะไรเลยเพราะถือว่าเป็นเรื่องของเสรีภาพประชาธิปไตยผมว่าอันตรายเพราะฉะนั้นเราน่าจะออกแบบให้เป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับคนไทยสอนให้มีสติจะได้คิดจะได้เชื่อเพราะเราอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและความมีเหตุผลอย่าให้เขาใช้ความยากจนความเหลื่อมล้ำมาเป็นเครื่องมือในด้านการเมืองอีกต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็แบบสอนอะคือเข้าใจที่ท่านเป็นห่วงเพราะว่าท่านกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดการเลยเถิดคือหลังๆเนี่ยคือเนื่องจากเสรีภาพทางวิชาการมันมีไงเราจะได้ยินตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะพอกรณีมีทหารเข้ามาปกครองบ้านเมืองเนี่ยมันก็มีการพูดถึงคำว่าเสรีภาพทางวิชาการเสรีภาพทางวิชาการแล้วก็เราต้องไม่ยอมให้ใครมาครอบงำใช่ไหมครับอันนี้เข้าใจนะวิชาการส่วนหนึ่งแต่ก็เข้าใจทางด้านของนายกซึ่งมาจากทหารท่านก็ตึงเปรี้ยตึงแบบพับปูที่นอนอ่ะท่านก็เลยแสดงความเป็นห่วงนะว่าเฮ้ยเหมือนปรามแต่จริงไม่ถูกเลยต้องลงไปที่รายละเอียดของมันด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางความคิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ได้ท่านไม่ต้องห้ามท่านต้องส่งเสริมให้คนมีปัญญาเนาะอย่าห้ามเพราะว่าคือสังเกตไหมลักษณะของผู้นำแต่ละประเทศส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ทหารเขาจะไม่พูดเลยเขาจะไม่บอกเลยว่าอย่าเสรีแต่ว่าพอเป็นทหารเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยิ่งเป็นสะท้อนไงคนจะบอกว่าจำกัดหรือเปล่าพอพูดออกมาแบบนี้พอมาพาดหัวอย่างของไทยโพสต์วันนี้ที่พาดหัวขึ้นนายกแล้วก็บอกว่าอย่าสอนให้เสรีมากซึ่งอันเนี้ยคนจะเข้าใจไปอีกแบบนึงเลยว่าอ้าวปิดกั้นเหรอใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดจริงๆอยู่ก็คือให้มีเสรีภาพได้ภายใต้กฎหมายกำหนดแต่พอการที่หยิบประเด็นเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยพอมาผนวกกับทหารเนี่ยภาพมันก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้มันถูกแล้วไงว่ามันต้องมีเสรีภาพตามที่กฎหมายกำหนดเพราะว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือบางทีถ้าท่าน acting มากเกินไปอ่ะเหมือนกับพูดแล้วก็ลักษณะที่เหมือนไปปลาเหมือนคล้ายๆกับกึ่งๆเผด็จการนะเหมือนไม่ควรกับลักษณะท่าดิฉันอันนี้ด้วยความเป็นห่วงท่านนะว่าคือตอนนี้คนก็มองอยู่แล้วว่าเป็นทหารเข้ามาจะต้องใช้ความเป็นอำนาจอะไรเข้ามาก็บังคับแต่ว่าเอาข้อจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องอ่ะค่ะเพราะว่าลักษณะคืออย่างเช่นสังเกตหลายท่านละอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรนะคะผบ.ทบ.คนใหม่ล่าสุดพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของสื่อเหมือนกันเลย3คนคือนำเสนอดีๆนะอย่าสร้างความขัดแย้งซึ่งมันจะลักษณะคล้ายๆแบบนี้ล่ะอย่าเสรีมากเกินไปคือเหมือนกับไปจำกัดเขาอ่ะพอพูดแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะด้วยความหวังดีจริงๆนะแต่ท่านอาจจะมองไม่เห็นความหวังดีของเราเหรอคะก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเอาข้อจริงอ่ะคือเรามีเสรีภาพคือเราไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่ท่านหรือใครนะครับเราทำหน้าที่ของเราก็คือทำหน้าที่ด้วยความด้วยการให้ข้อมูลด้วยการให้ปัญญาแล้วก็ให้พยายามจะให้มีการฉายเพราะว่ามันคงจะเป็นแค่กระจกสะท้อนเหมือนกับสื่อมวลชนในสมัยตะก่อนไม่ได้ละเพราะว่าสังคมมันมืดบอดมันต้องเป็นเทียนยังไม่ได้เลยมันต้องเป็นสปอตไลท์ได้ซ้ำไปเพื่อเป็นการให้ปัญญาแก่คนค่ะแล้วก็บทความของรองศาสตราจารย์ดร.สุภวัฒนากรวงธนวสุคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นม.ขอนแก่นที่อยู่ในชั้นสุดสัปดาห์มีการพูดถึงตรงนี้เหมือนกันนะครับ4ข้อที่ต้องดำเนินการข้อที่4อันนึงก็คือเตรียมพร้อมประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนนะให้เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยให้มากขึ้นสิทธิพลเมืองคือมันมีแต่ว่าเราต้องให้สิทธิเสรีภาพให้สิทธิพลเมืองให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิของตนเองใช่ใช่ดิฉันเรียนรัฐศาสตร์มาดิฉันก็ได้ยินแต่อย่างนี้ไม่เคยได้ยินว่าอย่าเสรีมากเกินไปดิฉันไม่เคยได้ยินนะนอกจากการเตรียมประชาชนให้พร้อมกับการเลือกตั้งแล้วต้องมีการเตรียมนักการเมืองด้วยนะครับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรต่างๆนานาคือเตรียมพร้อมทุกคนให้เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยทุกภาคส่วนไม่ใช่ไปจำกัดเรื่องของการศึกษาจำกัดนักวิชาการไปจำกัดสื่อ
แต่ท่านเอาการเมืองไม่อยู่เลยนักการเมืองทุกวันนี้ก็ยังเละตุ้มเป๊ะอยู่ใช่ไหมครับเอาแค่ง่ายๆว่าโหกว่าจะได้มา20สปช.ที่จะเข้าไปเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างนูนอ่ะโอ้ยยังกัดกระแทบตายใช่ไหมอีก5คนของสนช.โอ้ชิงไหวชิงพริบชิงดีชิงเด่นกันไม่รู้ไปวิ่งกันฝุ่นตลบคือมันก็ยังมีล็อบบี้มันก็มีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นน่ะท่านไปลงตรงนั้นจริงๆท่านไปลงตรงนั้นท่านไปปรามคนกลุ่มนี้นะแล้วภาพมันจะออกมาดีมากเพราะมันกลายเป็นว่าเอาเอายังไงดีวะสำหรับ36คนเอาคนเห็นต่างมาสักนิดๆหน่อยๆก็ได้เอามาพอให้เป็นน้ำจิ้มพอให้ไม่โดนด่าว่าไม่เป็นพวกมากลากไปเอามาเหอะยังไงเสียงข้างมากก็ได อย่าให้เป็นแบบนั้นเออคือมันต้องมาจากคนที่หนึ่งมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ในการที่ต้องการจะปฏิรูปใช่ไหมครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะไม่ใช่มาบอกว่าก็เอามาสีนั้นคนนึงสีนี้สองคนหรืออะไรก็ตามไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการจัดสรรโควต้าแต่มันเป็นการเอาคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่มาบอกว่าเอาสายนี้ต้องมาคงโควต้าของกลุ่มพวกที่มาจากสายจังหวัดแล้วก็เอามาจากทาง11ด้านเอาแบ่งกันมาโควต้าทะเลาะกันน่ะกว่าจะได้เป็นใช่เพราะไม่อย่างนั้นมันก็คือมันก็เหมือนกับนักการเมืองไงมันก็ไม่ต่างกับนักการเมืองพยายามปฏิรูปอยู่ปฏิรูปการเมืองต่างๆคือคุณกระเฮียนกระหือรือจะเป็นนักการเมืองจนมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดพิรุธไงว่าทำไมเนี่ยเพื่อเป็นส.ส.เงินเดือนแสนกว่าบาทแล้วหมดเดือนนึงแม่งขออภัยหมดเดือนนึงตั้งเป็นกี่เกือบล้านอ่ะใช่เออทำไมยอมเป็นกันนะมันก็น่าแปลกใจนะว่านะกสทช.ไม่ได้ดูเราอยู่นะหลับอยู่นะคือไม่ใช่คืออันนี้เราพูดถึงความจริงไงคือเราไม่พาดพิงใครนี่มันคือมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างคือถ้าจะบอกว่าแม้แต่ปัญหาในเชิงโครงสร้างของสังคมไทยคือสื่อที่โดนแบล็คลิสต์ก็พูดไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรกันละค่ะเออเราก็กลับไปปลูกข้าวขายข้าวทาง Facebook ดีกว่าเออนะคะออทีนี้อีกคนหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะก็คือคนหนึ่งที่ไปที่ประเทศจีนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะกลับมาตอนช่วง 3:30 นนะคะก็เดินทางมาพร้อมคณะจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยก็เปิดแถลงข่าวทันทีเลยก็ยืนยันบอกว่าไม่มีการพบปะกับทางคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์แต่อย่างใดอย่านำมาโยงเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการทำงานอย่างเดียวโดยเฉพาะการปูทางล่วงหน้าให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการไปเจรจาทวิภาคีกับจีนในการประชุมเอเปกโดยมี3เรื่องสำคัญก็คือ 1. รถไฟทางคู่ 2. สินค้าเกษตร 3. การฝึกร่วมกันทางทหารซึ่ง2เรื่องแรกต้องเสนอครม.ก่อนให้พลเอกประยุทธ์แถลงอ๋อมีหน้าล่ะถึงให้ท่านไปเพราะว่ามีความร่วมมือเรื่องงานแล้วฉันเขาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจพลเอกประวิตรเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกด้านความมั่นคงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไปทำไมออกก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกความร่วมมือทางทหารด้วยนะคะทีนี้ทางพลเอกประวิตรบอกใครปล่อยข่าวต้องไม่ถามเขานะคุณก็รู้ผมไปเป็นคณะ15คนเวลาทั้งหมดก็ทำงานเพราะฉะนั้นขอให้ถามคนปล่อยข่าวเพราะผมไม่เจอใครผมไปทำงานให้กับประเทศชาติและประชาชนทุกคนซึ่งทุกคนในทีมล้วนเหนื่อยนะคะพลเอกประวิตรกล่าวอย่างมีอารมณ์ด้วยน้ำเสียงที่มีอารมณ์ผู้สื่อข่าวบอกอย่างนั้นนะคะครับแล้วก็ทางด้านของพลเอกประยุทธ์เองก็ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปที่จีนเนี่ยเขาไปเจรจาเรื่องของการขายข้าวด้วยใช่ข้าวรถไฟนะคะแล้วก็เรื่องของทางการทหารครับซึ่งทางพลเอกประยุทธ์ก็พูดเหมือนกันนะกรณีที่มีข่าวออกมาว่ามันมีความเสียหายเรื่องข้าวเกิดขึ้นใช่ไหมครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเรื่องของข้าวเนี่ยทุกวันนี้มีตัวเลขเยอะมากนะครับวันนี้รัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาแถลงแล้วไม่อยากเขาพูดซ้ำแต่จำได้ว่ามันมีเรื่องของตัวเลขเนี่ยเยอะมากเลยนะครับอาจจะเคลื่อนนิดหน่อยแต่ก็ใกล้เคียงกับตนแต่จากนี้ไปเนี่ยจะมีการระบายข้าวอย่างไรต้องมีการขออนุมัติอย่างชัดเจนไปยังหน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วก็ขออนุมัติในการระบายข้าวซึ่งก็มีการทำแผนรองรับเอาไว้แล้วส่วนผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าคำถามและคำตอบเนี่ยมันอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วเมื่อมีความเสียหายก็ต้องมีผู้รับผิดชอบเหมือนมีคนหยิบของไปเนี่ยก็ต้องมีคนรับผิดชอบนะไปฟังหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็แถลงภายหลังจากที่กลับมานะครับแถลงที่กองบิน6นะครับเชิญครับก็วันนี้ผมเห็นท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ก็มาพูดแล้วนะอย่าพูดซ้ำเลยเดี๋ยวพูดซ้ำก็ผิดอีกตัวเลขผมบอกแล้วไอ้ตัวเลขผมก็เท่าที่ผมจำได้วันๆเนี่ยหัวตัวเลขเยอะมากนะมันผิดมันอาจจะเคลื่อนนิดเคลื่อนหน่อยแต่ตัวเลขผมดูที่กระทรวงนี้ใกล้กับผมนะอย่าเอาผิดเอาถูกตรงนั้นเลย
ไปถูกว่าไปดูว่าขั้นตอนเขาทำอะไรต่อไปดีกว่านะต้องขอมาให้ชัดเจนรายงานไปหน่วยงานตรวจสอบเขาทราบแล้วก็จะต้องขอมาเขาระบายข้าวนะเราก็จัดทำแผนรอไว้สินะก็ทำก็ต้องทำไม่รู้สิผมสั่งไป3วันแล้ว2วันเขาก็อยู่ในขั้นตอนบ้างเป็นเรื่องของทางนี้เขาทำก็ไปคำถามคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วล่ะถ้ามันเสียหายก็ต้องมีคนรับผิดชอบมั้งถ้าของหายก็ไม่มีคนหยิบไปมันก็ต้องมีคนหยิบไปมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะส่วนอีกคนหนึ่งคุณยันยงพวงราชอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็พูดถึงประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งตัวเองก็มีส่วนอยู่ในเรื่องนี้นะคะในสมัยที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็บอกว่าขอตั้งข้อสังเกตถึงกรณีการแถลงผลการตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาลดังนี้1ข้อสรุปที่ระบุว่าข้าวในสต็อกที่ตรวจสอบได้มาตรฐานเพียงร้อยละ10และเป็นข้าวคุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐานและเป็นสีเหลืองเกินร้อยละ70รวมทั้งมีข้าวเสื่อมร้อยละ 4-5 นั้นเป็นข้อสรุปที่ไม่ชัดเจนและผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างมากเพราะว่าข้าวที่รับจำนำส่วนใหญ่ผลิตโดยชาวนากว่า40ล้านตันข้าวเปลือกโดยเฉพาะในระยะแรกซึ่งมีการรับจำนำข้าวเกือบทั้งหมดหรือจำนำทุกเมล็ดการปลอมปนข้าวจึงเป็นไปได้ยากกว่าอย่างนั้นนะคะที่จะหาข้าวราคาถูกที่ไม่มีการจำนำมาสวมสิทธิ์นอกจากนี้ขั้นตอนการรับจำนำข้าวที่จุดรับจำนำแต่ละจุดมีคณะทำงานฝ่ายต่างๆ 7-9 คนที่คอยดูแลการปลอมปนข้าวจึงเป็นไปได้ยากอีกโดยเฉพาะเจ้าของโรงสีที่เขาต้องรับผิดชอบคุณภาพข้าวที่จะส่งไปให้โกดังหากโกดังไม่รับมอบข้าวเจ้าของโกดังและผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารหรือว่าเซอร์ไวเยอร์จะต้องรับผิดชอบหากรับข้าวคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานเข้าโกดังอีกทั้งในช่วงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั้นคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากขช.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบหลายคณะคณะอนุกรรมการเหล่านี้รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเช่นกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศได้ตรวจสอบสต็อกข้าวทั้งในเชิงปริมาณและก็คุณภาพเป็นประจำแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบให้กขช.ทราบเป็นระยะซึ่งระบุว่ามีข้าวที่มีคุณภาพไม่ดีและข้าวเสื่อมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับคุณยังยงบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยเปิดเผยเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาที่บอกตัวเลขไม่ตรงกันเนี่ยครับในช่วงที่ตรวจสอบสต็อกข้าวออกไปกว่าร้อยละ72ว่ามีข้าวดีแล้วก็ถูกต้องประมาณร้อยละ80ซึ่งพออนุมานได้ว่าผลสรุปสุดท้ายที่ระบุว่ามีข้าวไม่ได้มาตรฐานถึงร้อยละ70นั้นเป็นการบิดเบือนข้อที่จริงหลังจากที่ได้ตรวจสอบพบว่ามีข้าวขาดหายจากบัญชีน้อยมากประมาณ 100,000 ตันซึ่งสวนทางกับข้อที่จริงที่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็นักวิชาการโจมตีรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ว่ามีข้าวหายไปถึง 2-3 ล้านตันนายกประยุทธ์พูดเองว่าแค่แสนตันเองอ่ะไม่แต่กำลังงงว่าบ้านคุณยังอยู่นี่ไฟไม่เข้าเหรอ ไม่เคยดูข่าวเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีทำไมไฟจะไม่เข้าไม่ได้ไม่เคยดูทีวีเหรอดูสิเขาดูดิจิตอลทั้งนั้นแล้วตอนเนี้ยคือถ้าดูทีวีอาจจะต้องได้เห็นข่าวบ้างนะว่าก็อีพวกที่เกี่ยวข้องไอ้เซอร์ไวเยอร์เจ้าของโรงสีพ่อค้าอีพวกเหล่านี้แหละที่เกี่ยวข้องกับอีข้าวหายข้าวปลอมปนใช่ไหมข้าวเสื่อมคุณภาพไม่เคยรู้เลยเหรอก็ตอนนั้นในภาพข่าวที่หม่อมเลนไงหม่อมหลวงปนัดดาไปตรวจแล้วเสร็จปุ๊บเอาไอ้เป็นนั่งร้านก็ไปแทนข้าวภาพมันโจ่งครึ่มจะตายไม่เคยดูทีวีเลยเนาะสงสัยแกช่วงนั้นแกแบบพักร้อนหรือเปล่าแกไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นสเต็กโฮลด์เป็นผู้มีส่วนได้เสียนะถ้าออกมายอมรับก็มัดตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นก็ต้องออกมาปฏิเสธนะครับสำหรับคุณยันยงแต่ว่าทีมประจำปฏิเสธอ่ะอย่าให้มันอายไปถึงลูกถึงหลานเลยเพราะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาจะหัวชนฝาตลอดแบบว่าข้างกำแพงตลอดแต่อย่างสำหรับคุณยันยงมันเกินไปไงคือคุณเราเห็นภาพข่าวกันอยู่ถ้าคุณยอมรับมันก็มีผิดพลาดบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไงเพราะเดี๋ยวมันจะไปโยงกับคดีคุณยิ่งลักษณ์อันนี้ต้องบอกว่าตัวเองถูกตลอดก่อนมันก็จะไปโยงกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์นะครับที่คือเขาไม่ได้ฟ้องว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำให้จำนำข้าวเสียหายแต่การยื่นฟ้องก็คือว่าทำให้เหมือนกับมีการตักเตือนทักท้วงมาแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ปฏิบัติตามแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งทางทีมกฎหมายเองเขาก็เตรียมข้อมูลนะตอนนี้สำหรับคดีของคุณยิ่งลักษณ์โดยทางหัวหน้าฝ่ายกฎหมายคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะประชุมกันวันนี้นะสำหรับการเตรียมข้อกฎหมายเอาไว้โต้แย้งในที่ประชุมแล้วก็จะมีการหารือกันออกมาอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในวันที่12พฤศจิกายนใช่ไหมครับที่ทางด้านของสนช
นะครับเขาจะมีการประชุมกันแล้วก็จะกำหนดในการเปิดแถลงคดีนะคะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนไม่มีอีกเรื่องนึงต้องไปดูก่อนอยากจะเล่าเรื่องนี้เรื่องของทรัพย์สินและหนี้สินไงให้จบเลยทีเดียวเรื่องของคนรวยที่สุดกับคนรวยน้อยที่สุดแล้วกันเพราะ6ล้านนี่ก็ถือว่ารวยนะ6ล้านนี่ถือว่ารวยก็อย่าทำเสียงอ่อยสิเพราะเดือนนี้ครึ่งเดือนไงของเรายังครึ่งเดือนอยู่ ส่วนทางด้านของทรัพย์สินและหนี้สินนะครับก็มีการเปิดกรุกันโดยทางปปช.ก็รายงานนะครับกรณีอย่างของครม.พลเอกประยุทธ์1เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าอย่างนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเนี่ยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน128ล้านเยอะมากนะใช่ก็มีนาฬิกา12เดือนเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยคุณจะไปอยู่แต่เงินเดือนเขาบอกแล้วถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาสมบัติเจ้าคุณปู่กับคุณพ่อเขาก็คือครอบครัวเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกินเขาก็บอกเขามีของพ่อของแม่เขามาโอเคเข้าใจเห็นไหมอย่าวอนจะให้นายกด่าตอนน้องนายกท่านก็ด่ามาครั้งนึงละสมบัติของคุณพ่อโอเคนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นๆนะครับมีเอกสารการแสดงเรื่องของการซื้อขายที่ดินต่างๆนะครับโอ้เยอะเลยส่วนหม่อมอุ๋ยนะครับหม่อมราชวงศ์ปีดีธรเทวกุลนะครับก็มีมากที่สุดนะครับ 1,378 ล้าน 394,902 บาทนี่แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและคู่สมรสอันนี้มีทรัพย์สินอยู่ที่186ล้านกว่าบาทนะคะคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอยู่ที่116ล้านเศษนะคะส่วนนี้หม่อมเลนก็แต่ว่านี้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้เพราะว่าท่านก็เป็นเหมือนกับราชินีคุณมาก็ต้องมีทรัพย์สินอะไรเยอะนะคะรู้สึกเป็นอันดับ2อันดับ2ค่ะเฉือนกันที่หลัก10ใช่คือหม่อมอุ๋ยเนี่ยมี 1,378 ล้านทางด้านของหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยมี 1,315 ล้านค่ะเฉือนกันก็ไม่มากก็ประมาณสัก60ล้านใช่ส่วนคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินอยู่ที่21ล้านเศษนะคะส่วนพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและก็คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินมากกว่านี้สินอยู่ที่54ล้านกว่าบาทนะคะแล้วไหนคนจนที่สุดคนจนที่สุดก็คือพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับมี6,948,378 บาทแล้วก็นี่อีกท่านหนึ่งพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคู่สมรสอันนี้มีทรัพย์สินทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่93ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีรถนี่แหละ Porsche รถ Porsche นี้ด้วยนะคะเพราะเขาจะมีการแจกแจงว่าแต่ละคนทรัพย์สินอะไรยังไงบ้างบางท่านก็จะเป็นพระเครื่องไปแต่ของพลเอกดาวพงษ์เนี่ยเป็นรถ Porsche 1คันรุ่นปี2013มูลค่า7ล้าน5นะครับค่ะนี่ไงอย่างของคอลัมน์7เนี่ยนะคะเอาไม่ใช่นี่ไงคอลัมน์7ก็บอกว่ารวยน้อยที่สุดคือบิ๊กเคพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายนะรัฐมนตรีศึกษามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอยู่ที่6ล้านกว่าบาทนะคะแต่อันนี้ของบิ๊กเคคนเดียวนะครับไม่ได้แจ้งทรัพย์สินของภรรยาคือเขาไม่ได้แจ้งอาจจะเป็นเพราะลืมหรือว่าไม่รู้ยังไงก็ไม่ทราบจะต้องรอดูของภรรยาอีกทีหนึ่งด้วยนะคะส่วนเรื่องไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีนี้นะครับโดยเฉพาะที่นายกมีทรัพย์สินและหนี้สินมากกว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน128ล้านนะครับบอกว่าเป็นรายการเงินฝาก58ล้านเศษมีดอกเบี้ยสูงถึง14ล้านเนี่ยตรงนี้ไม่สอดคล้องกันก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุที่ดอกเบี้ยสูงถึงขนาดนั้นน่าจะเป็นดอกเบี้ยที่ได้จากเงินจากการขายที่ของบิดาและเงินที่ให้กับลูก198ล้านบาทด้วยหรือไม่ซึ่งวงเงินที่ได้จากการขายที่และมีการแบ่งกันในครอบครัวยังเขียนไม่ชัดเจนว่าเป็นบริเวณใดเนื้อที่เท่าใดขายได้เท่าใดเพราะที่ผ่านมาก็เห็นจากสื่อจากการให้สัมภาษณ์นะครับว่าพลเอกปรีชาน้องชายของท่านเนี่ยขายที่ได้ประมาณ400ล้านนะครับดังนั้นถ้าจะแบ่งกันก็คือเรื่องไกลก็กลายเป็นว่ามีพี่น้อง4คนก็หารกันก็ได้คนละ100ล้านก็ขอให้ประยุทธ์เนี่ยออกมาชี้แจงตรงนี้ด้วยแสดงหลักฐานด้วยอย่างเช่นเอาสัญญาซื้อขายที่ดินมาให้ชัดเจนว่าขายพื้นที่ใดได้เท่าใดนะครับแล้วก็เป็นที่ไหนนะจะได้เป็นตัวอย่างของบรรดานักการเมืองข้าราชการว่ามันต้องโปร่งใสค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าทรัพย์สินรวมของครม.ประยุทธ์1จำนวน33คน35ตำแหน่งนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะคะตัวเลขที่เป็นกลมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,225 ล้านบาท
เฉพาะรัฐมนตรีที่เป็นนายทหารจำนวน12คนท็อปบูธเนี่ยนะคะที่บอกว่าทหารนับขวดเนี่ยนะคะแต่อันนี้ไม่นับขวดนะคะเพราะว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งหมด12คนเนี่ยอยู่ที่748ล้านกว่าบาทเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไว้ด้วยนะคะไปฟังเสียงค่ะเช่นค่ะเรื่องอะไรเรื่องส่วนตัวสิกลับมาก็เปิดเผยแล้วเปิดเผยแล้วทุนอะไรเอาไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยทุนก็ซื้อกองทุนอะไรพวกนี้บ้างไม่ได้ไปลงทุนอะไรจะไปตั้งผมไม่ใช่นักธุรกิจนะเดี๋ยวถามอย่างนี้เลยถามไปเถอะผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วก็ผมควรจะต้องเป็นคนไปตอบกับอะไรล่ะฝ่ายกฎหมายมั้งนะขอบคุณขอบคุณนะก็ยืนยันนะผมก็ทำให้ดีที่สุดนั่นแหละนะไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นก็ขอให้ลดปัญหากันลงไปบ้างแล้วก็วันนี้นะผมว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศอย่างเดียวเด้อต่างประเทศเขาเดินหน้ากันใหม่หมดแล้วเขาเดินประเทศอีกแบบแล้วเขารวมกันให้ได้รวมธุรกิจกันให้ได้รวมคนให้ได้แล้วเพื่อจะไปสู่การเศรษฐกิจในวันหน้าซึ่งมันจะตกทุกอย่างเพราะมันถูกด้วยกติกาของประชาคมอื่นมาด้วยเนี่ยสำคัญนะทำไงล่ะทำไงดีตอบหน่อยสิออกความคิดเห็นหน่อยสิให้กำลังใจแล้วฮะช่วยยังไงเลยนะเขาบอกเขาขาดทุนนะเขาบอกเขาขาดทุนไม่เหรอตอนนี้รัฐบาลช่วยเขาต้องเก็บภาษีเพิ่มลดภาษีเหรอให้ลดภาษีอีกเหรอลดภาษีเหรอแล้วก็รัฐก็ไม่มีรายได้แล้วทำไงมันมีผลหมดนะสองข้างทำนี้มันเกิดทางนี้ทำนี้เกิดทางนี้ก็ต้องทำยังไงให้มันพอดีพอดีกันใช่ไหมแต่อันนี้ทุกคนไม่ยอมขยับอะไรเลยแต่รัฐบาลต้องมาซัพพอร์ตต้องมาแก้มาเพราะเป็นรัฐบาลนี่นาใช่ไหมก็คือเป็นรัฐบาลนี่นาก็ไปแก้มาสิรายได้ไม่มีก็ไปเรื่องรัฐบาลนี่นาไปหามาแอบเพราะอยากเป็นรัฐบาลโอ้พวกนี้ก็ไม่เป็นธรรมนะตอนนี้เรามาแก้ปัญหาทั้งหมดนะมันซับซ้อนหลายเรื่องนะต้องช่วยกันนะเป็นกำลังใจกันนะขอบคุณแหมเรียบร้อยกันจริงๆเลยขอบคุณขอบคุณดีใจดีใจสวัสดีนะจ๊ะสมก็คิดถึงหน่อยแต่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะอันนี้ท่านต้องเข้าใจก่อนคือไม่ถามเรื่องส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เพราะท่านเป็นคนสาธารณะไปแล้วแล้วก็เป็นผู้นำอันดับหนึ่งของประเทศนะครับถึงแม้ท่านจะบอกว่าไม่ได้อยากจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามเพราะว่าถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องไปแก้ปัญหามาสิค่ะก็อยากเป็นก็ไปแก้ท่านอาจจะบอกว่าก็ไม่ได้อยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกดีกว่าหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เป็นแล้วใช่นะครับแล้วเป็นแล้วแล้วก็เป็นบุคคลสาธารณะค่ะและที่สำคัญก็คือเป็นทหารเนี่ยเป็นโดยเฉพาะจะเป็นคุณจะเป็นภรรยาทหารเลือกหรือยังเป็นภรรยาทหารหรือตำรวจเอาเป็นภรรยาทหารนับขวดไงเป็นภรรยาตำรวจก็นอนนับแบงค์ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วภรรยาทหารปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้นอนนับขวดเหล้าเหมือนสมัยแต่ก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยเขานับขวดสวารอฟสกี้เป็นขวดคริสตัลเข้าใจยังเดี๋ยวขอยืมมุกไปพูดต่อเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นนะที่ต้องหยิบมาคุยกันนะครับเพราะว่าเขาก็จะพูดถึงเรื่องของพลังงานเมื่อวานนี้ทางเห็นบอกผอ.ของทางเกี่ยวกับเรื่องของผอ.เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันปิโตรเลียมก็ออกมายืนยันว่ายังไงก็ต้องมีการเปิดสัมปทานรอบที่21นะคะแล้วก็เรื่องของคดีโครงการบริหารจัดการน้ำแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการถอดถอนคุณถาวรบอกว่าถ้าสรช.เนี่ยไม่ถอดถอนเดี๋ยวจะร้องต่อทางศาลด้วยนะคะแล้วคุยเรื่องดาราไม่ได้หรอได้คุณจะพูดเรื่องอะไรน้องพีก็หรอเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับ